ามาซาวบาทเจ้าเอาดอกให้ด้วยเจ้าเจ้าพอแล้วนะอะพริกหนุ่มแล้วอันนี้อ่ะอันนี้อะไรอันนี้ปลาร้าอันนี้มันหนุ่มนี่เป็นแมงดาหนุ่มอันนี้พริกหนุ่มปะอ่าใช่แล้วไม่ใช่หน้าน้ำพริกปลาค่ะที่เราอยู่ข้างหน้าค่ะอ่าถุงเท่าไหร่จ๊ะ20จ้ะเอาข้าวครึ่งโลข้าวเหนียวครึ่งโลทอดไก่ทอดไปที่ไร้มันแหนมซี่โครงจ้ะข้าวเหนียวข้าวสวยไข่ไงจ๊ะขีดละ30จ้ะทุกอย่างเลยเหรอจ๊ะจ้ะราคาเดียวกันลองชิมดูก่อนได้นะคะตัวนี้เป็น3ชั้นนี่เป็นไร้มันนี่เป็นแหนมซี่โครงค่ะไส้หัวนี่ขายไงเนี่ยกิโลละ30จ้ะเอาไหมเติมน้ำมันเอารวมกันไหมไม่เอาหรอกเอานี่ก็เป็นไร้มันไม่มีมันไม่มีกระดูกเอานี่ไปเลยไหมค่ะนั่น2ขีดไหมเดี๋ยวจะรวมเดี๋ยวจะเอารวมเพราะพี่ชอบกินมันไหมคะรวมดีกว่ามาจากเองไงกินเองได้เลยเอาเหน็บด้วยก็ได้เหน็บซี่โครงกระดูกอ่อนเนี่ยหรอจ้ะไม่เอาอย่างของไอ้ให้ทุกคนเป็นหอยเอาซี่โครงเน่าพอแล้วร้านนี้อะไรอ่ะอันนั้นเป็นเครื่องในไก่กิโล20จ้ะหนังซี่โครงมันไอ้นี่เอาอ่ะไม่เอาก็ได้ทำนี้ดีกว่าเนาะพอแล้วพอแล้วหนูพอแล้วพอแล้วได้2ขีดไหม2ขีดน่าถึงมั้งไอ้เอาอย่างเลือกใส่ตะกร้าเลยไอ้กินเมื่อวานไงที่กินที่โน่นอ่ะเอาไหมอ่ะแต่ข้างหน้ามีเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเลยนี่เราก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ทางนู้นก็ไม่มีอะไรแล้วมั้งแล้วเราก็จะได้ออกขวาอันนี้ตูนหมกข้าวเหนียวห่อนึ่งแล้วอันนี้นี่ไงกินส้มหมกห่อนึ่งกินส้มเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้2อันไม่เอาอันเดียวเหรออันเดียวก็ได้อันเดียวอันแล้วก็เอาอย่างอื่นเงี้ยไปกินเอาอันนั้นตูนกินไม่ได้กินไม่เป็นเอานี่ได้กันมั้ยเออเอาละเอาละจะได้ชิมพอรู้รสแล้วอันนี้เหมือนกันเหรอครับเอาอันนี้อันที่5บาทอันนั้นมันเขากินไม่ได้อันนั้นมันเนื้อไม่ใช่เหรอหมูเหรอเอาอันนู้นก็ได้อันนู้นก็ได้อันนี้สองนะไม่อันนี้หนึ่งแล้วกันทำหมูยาว25บาทโอเคอ่ะ25บาทถ้าเรา25บาทเอาไปอันนี้ผสมไปได้ไหมอย่างละอันเลยอ่ะได้เลยได้กินเป็นเหรอมันเป็นยังไงอ่ะคืออะไรไม่รู้ผ้าน่ะได้อันนี้มันคือยังไงหมูหรือว่าเป็นหนังไอ้นี่ไงไม่มีโอเคไม่มีไม่มี
ทะลุทะลุจะซื้อแคบหมูร้านนั้นก็พอแล้วนี่ไงลาบคั่ว30มีผักด้วยเอาไหมอ่ะแล้วแต่นะทำขอตำหนุนนี่ไงลาบหมูพี่อยากเอาไหมไม่เอาแล้วก็ได้พอแล้วนี่มันเยอะแล้วเดี๋ยวซื้อแคบหมูนั้นก็พอแล้วพอไหมพออันนู้นมันจะสดกว่าป่ะหรือเหมือนกันเนี่ยพริกหวานพริกหวานพริกหนุ่มจะเผาพริกเผาเกลือถ้าแบบถุงอย่างนั้นนะอ๋อแล้วมันถุงใหญ่เนาะพอไหม3.50 บาท3.50ไม่กล้าเอาลิ้นจี่มาอีกแล้วกันเหลือเลยอ้าวอันนั้นมันถุงแล้วอย่างนี้ได้ไหมอ่ะได้อ่ะเอาแค่2.50ได้ไหมถุงเนี้ยเพราะนั่นมันก็อันนั้นใช่ไหมได้ใช่ไหมได้นี่มันผักทำไมนี่เห็ดอะไรอ่ะอันนี้เสบียงเยอะเป็นพิเศษหรือเปล่าแคบหมูอันหนึ่งพอแล้วไหนไหนคะขีดละ40ค่ะขีดได้เลยค่ะขีดละ40บาทถุงนี้ถุงเท่าไหร่50บาทค่ะ50บาทถุงนึงไหมนี้เราก็จะออกจากตลาดแม่แตงขึ้นดอยแม่ตะมานกันแล้วค่ะตุนเสบียงเรียบร้อยเยอะมากอ่ะโอเคดีที่สุดเท่าที่เรามาอยู่ทริปนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันบนดอยแม่ตะมานครับเช้านี้ที่ดอยแม่ตะมานหน่วยจัดการต้นน้ำสันป่าเกี๊ยะหน่วยจัดการต้นน้ำสันป่าเกี๊ยะเมื่อคืนมาถึงดึกมากประมาณ2 ทุ่มกว่าได้ไหมได้ประมาณ2ร่วม3ทุ่มนะได้เห็นวิวเลยก็สุ่มๆกลางไปเลยได้วิวนี้ก็เหนื่อยมาด้วยก็เลยเขาขับเข้ามามันใช้เวลาพอสมควรเลยครับประมาณเกือบ2 ชั่วโมงได้เนาะดูภาพบรรยากาศโดยรวมครับที่นี่เขามีบ้านพักด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆที่จะมาอากาศบริสุทธิ์มากแต่รู้สึกแว่วๆว่าที่นี่เขามีตัวคุ้นอีกแล้วแต่เรายังไม่เจอครับเดี๋ยวเราต้องเซฟตัวเองหน่อยคราวที่แล้วเข็ดครับอากาศเมื่อคืน10 องศา
ช้านี่ก็ยัง10อยู่เลยครับขนาดแดดออกก็ยัง10เช้านี้มีอะไรทานครับเหมือนเดิมแซนด์วิชอีกแล้วแซนด์วิชสูตรพิสดารป่ะเนี่ยสูตรอร่อยเช้ากินกับกาแฟน่าจะดีนะครับว้าวว้าวหกครับและออลิข้าหน่อยออลิหนูตายออกไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องอะไรโอเคเอาไปค่ะคนขับนี่รางวัลตอบแทนคนขับใช่ไหมครับค่ะอันนี้ต้องขับกับกรุงเทพให้ขอบคุณครับขับรถดีๆด้วยนะคะดูอ่ะพอทนแล้วจะอิ่มไหมเนี่ยโอเคกินกันเนาะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิวโอ้บาร์บีคิวหมูใช่แล้วโอ้เสียรถมือเขียนเป็นเหลือรถถ้าทำฝรั่งนี่เอาญี่ปุ่นมาใส่ทั้งนั้นเห็นพี่ด้วยนะโอ้ยืนบนนายแบบเฮ้ยมุมนี้สวยแล้วเพราะว่ามันมีก้อนเมฆลอยChoke you down just like a pill.
ของมหาเกษตรใช่ไหมครับไม่นะคะของเชียงใหม่ของมอชอนะคะที่นี่เขาจะเที่ยวกันช่วงไหนถึงจะสวยนะครับถ้าสวยๆก็ช่วงประมาณธันวาคมนะคะอ๋อประมาณธันวาคมแล้วอย่างช่วงหน้าฝนที่เขาขึ้นๆมาหน้าฝนนี่ก็ประหับแล้วค่ะอ๋อไม่ได้รับใช่ไหมรับแต่ช่วงหนาวอย่างเดียวค่ะหน้าหนาวปวดจองตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาค่าบ้านพักอัตราค่าบริการบ้านพักต้องปวดจองแต่ในนอนค่ะอ๋อปวดจองค่าบำรุงหนึ่งละพันค่าบำรุงหนึ่งละพันแล้วถ้ากางเต็นท์นี่ก็คนละ50บาทหัวละ50บาทต่อคนแล้วก็ต่อคืนค่ะต่อคนต่อคืน50บาทนี่เราก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของมชเบอร์โทรอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วสามารถยังติดต่อที่ถ้าโทรติดต่อเบอร์อะไรนะครับ053 053 222 222 014ค่ะ014ค่ะโอเคครับเพื่อนๆถ้าจะมาก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่พี่เขาให้ไว้ตั้งแต่ช่วงจะขึ้นเที่ยวตั้งแต่ช่วงเปิดจองตั้งแต่1ตุลาคมค่ะ1ตุลาคมแล้วไปจนถึงประมาณหมดหนาวนี่ก็มากหมดหนาวแล้วของหมดประมาณหมดหนาวโอเคครับค่ะอันนี้ก็เออควรลงไปหลุมปุ้นวันสุกก่อนไปขึ้นมั้ยโอยนี่ไงพญาเสือโคร่งถ้าเขาบานหมดสวยมากเลยสายได้รู้อยู่สายเนาะเป็นสีชมพูนี่ค่ะนี่ฝนก็มาแล้วรู้นี่ฝนมาแล้วป่าที่นี่ก็จะทดลองปลูกกาแฟกันค่ะกาแฟค่ะแล้วจะอยู่ตรงส่วนไหนตรงนู้นครับตรงนู้นได้กาแฟให้อยู่ตรงช่วงไหนช่วงนู้นนะครับค่ะตรงนู้นค่ะตรงที่เขาจอดรถอยู่ค่ะตรงนู้นค่ะนี่ข้างหลังค่ะครับงั้นเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูกันเนาะไปกันครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวการหน้าเดี๋ยวมาใหม่ครับนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปดูไร่กาแฟกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่เคยมาแล้วเขาก็อาจจะรู้นะครับแต่ว่าอย่างคนที่ไม่เคยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวเปิดทริปใหม่ๆที่นี่บรรยากาศดีนะครับอากาศเย็นเหมาะสำหรับพักผ่อนแต่ถ้าคืนเดียวผมว่าไม่พอนะน่าจะสัก2คืนนะกำลังสบายๆดีไปครับเดี๋ยวไปดูไร่กาแฟกันครับมีแค่นี้เหรอจ๊ะค่ะอันนี้เก็บมาเองเปล่าปลูกเองค่ะปลูกเองค่ะโอ้ขนาดนี้โอ้หน้าขนาดนี้ทำไมอันนี้มันเป็นพันธุ์อะไรคะมันเป็นขาวๆอันที่ขาวๆยังไม่ค่อยสุกถ้าพี่ซื้อใบคืนเดียวก็มันจะเป็นสีแดงสีแดงเหมือนกันถ้าพี่ซื้อกลับบ้านต้องเอาสีขาวถ้ากินเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาสีแดงงั้นเอาแดงๆกินเดี๋ยวนี้ก่อนเอาไปอย่างละครึ่งก็ได้เอาแบบแดงๆใกล้ช้ำแล้วใช่ไหมถึงจะกินแบบนี้อร่อยอุ้ยหวานก็ได้ค่ะแต่พี่กินหวานจ้ะหวานลองชิมได้แล้วขาวๆนั่นน่ะหวานป่ะครับน่ะขาวๆยังไม่หวานลองชิมดูค่ะจริงชิมขาวโอ้ทำไมเปรี้ยวจังรสหน่อยนะเดี๋ยวว่ามันแข็งหน่อยแข็งอยู่ในบาทก็ค่ะบางอยู่อยากรู้ต้องลองก็ชิมของเขาคนละครึ่งอร่อยนะถ้าถูกกว่านี้จะอร่อยกว่านี้กันเนี่ยถูกกว่านี้ไหมเนี่ยมาท้าทำใจเลยนั่งทำใจก่อนมันอะไรบินข้าวจมูกหึไงคุยเหงาแล้วครบยังเนี่ยอันนี้คือสตรอเบอรี่เก็บมาจากที่ไร่เลยใช่ไหมครับค่ะโลละเท่าไหร่นะครับโล250 250อันนี้สดๆจริงๆนะครับค่ะต้องเดือนไหนถึงปลูกอะถ้าประมาณเดือนมกราคมพันเนี่ยโลเท่าไหร่ช่วงโลถ้าโล
ร้อยไปก็ท่านไม่ถึงร้อยก็มีอยู่ถ้าช่วงนี้ถ้าช่วงนี้ทางวามกรามแพงช่วงมกรานี่แพงอันนี้มันเป็นช่วงต้นๆใช่ไหมครับค่ะมันยังไม่ค่อยเยอะได้ยังเนี่ยซาวบาทเนี่ยได้ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างพันคนละพันเลยครับที่ว่าลูกใหญ่ๆอ่ะลูกใหญ่ถ้าลูกใหญ่จะมาต้มดีมากนะอ๋อมันพันเดียวกันพันเดียวกันอืมซาบาทมีพันเปรี้ยวมีพันหวานพี่เอาสีอะไรคะซาบาทของพี่เอาสีอะไรคะเอาแบบที่เอาไปฝากเด็กๆที่บ้านเอาให้มันถึงบ้านแล้วแบบมันไม่เป็นแม่ค้าเหรอครับใช่ค่ะเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าต้องหยิบเยอะๆนะต้องเอาแบบว่ากึ่งแดงอันนี้ถ้าเกิดอย่างที่ขาวๆกึ่งแดงนี่ถ้าไปถึงบ้านเรามันก็จะแดงใช่ไหมครับใช่มันก็จะแดงพอดีถ้าคืนเดียวก็แดงหมดค่ะอ๋อเราก็ต้องเอากึ่งแดงอ๋อถึงได้เก็บมาแบบนี้มันก็จะพอดีกันพอมาขายคนเขาเอาไปกินก็จะพอดีเนาะถ้าจะซื้อฝาดต้องเอาตัวนี้เราถึงบ้านที่นี่เราก็ถึงคืนนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาสีแดงถ้าสีแดงอย่างเนี้ยนะครับสตรอเบอรี่สดๆจริงๆครับแม่ค้ามาขายเองเลยเก็บเองขายเองปลูกเองด้วยครบหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยใบยังอยู่เลยไอผมแปลกใจตรงที่ว่าสตรอเบอรี่หวานเนี่ยแต่ทำไมต้องมีอันนี้ด้วยครับต้มใส่น้ำตาลใส่เกลือได้ค่ะทานสตรอเบอรี่หมดไหมเนี่ยหยิบไปชิมไปข้างล่างก็มีอีกอันโอเคครับดูแม่ค้ากับลูกค้าครับได้สตรอเบอรี่สมใจแล้วจะใกล้สดสดเอาละครับตอนนี้ก็เราใช้เวลาเดินทางมาทั้งหมดกี่วันนะ6วันกว่าๆ6วันถ้ากับทริปนี้เราใช้7วันใช่7วันคืนแรกเรานอนที่นอนที่แม่เมยแม่เมยอุทยานแห่งชาติแม่เมยใช่แล้วก็ต่อดอยแม่วูคอแล้วก็ไปปางอุ๋งปางอุ๋งแล้วก็ห้วยน้ำดังแล้วก็ที่สุดท้ายที่นี่สันป่าเกี้ยสันป่าเกี้ยที่สุดท้ายบ่ายโมงแล้วแดดเริ่มออกแล้วหมดเวลาแล้วครับก็สนุกตื่นเต้นเหนื่อยด้วยมันก็ได้เห็นได้ล่องมาเรื่อยๆแล้วได้เห็นบรรยากาศแปลกๆมาตลอดทางเนาะบรรยากาศก็ดีทุกที่เลยอ่ะแต่ละที่เขามีเสน่ห์ไม่เหมือนกันใช่ครับท่านที่นี่ข้างๆที่เห็นแบบเป็นกิ่งๆเนี่ยเป็นต้นพญาเสือโคร่งถ้าเขาบานเราก็จะสวยมากเลยก็เอาเป็นว่าทริปนี้ก็คงจบกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วเพราะเรามากันหลายวันแล้วแล้วก็ทริปหน้าอย่าลืมติดตามต่อด้วยนะคะครับดูเที่ยวหน้าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันโอเคนะครับบ๊ายบาย